ค่ะท่านผู้ชมคะกลับเข้ามาสู่ในเบรกที่2กับรายการรูม69 by Net เกษรินทร์นะคะก่อนที่จะไปพบกับแขกรับเชิญนะคะบอกเลยว่าคนคนนี้ไม่ธรรมดาค่ะท่านผู้ชมคะมีระดับตำแหน่งมาด้วยนะคะก่อนที่เราจะไปพบกันนั้นเราต้องขอขอบพระคุณนะคะผู้สนับสนุนรายการผู้ผลิตอาหารเสริมเซเยนะคะสามารถโทรมาสอบถามข้อมูลได้ค่ะที่090-053-9999หรือ063-965-6966ค่ะนี่แหละค่ะและแน่นอนนะคะเบรกนี้นะอย่างที่ต้องเกริ่นไปแล้วเมื่อเบรกแรกนะคะว่าเราเป็นเพียงแค่ตัวแทนของคุณผู้หญิงที่จะมาถกกันในประเด็นที่เรานำมาวันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเบรกนี้เรามีคุณสุภาพบุรุษมาเป็นตัวแทนนะคะมาแชร์ประสบการณ์กันต้อนรับกันเลยละกันนะคะกับแขกรับเชิญสุดหล่อของเราวันนี้นะคะคุณณัฐพัฒน์วัฒนจิรคุณหรือว่าคุณกรนั่นเองนะคะเป็นมิสเตอร์เวิร์กิ่งแมนนะคะไทยแลนด์2018ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ไงมีตำแหน่งมาด้วยใช่เขามีตำแหน่งมาเธอแล้วเป็นระดับผู้ประกอบการจริงๆเธอเชื่อไหมว่ามันตรงกับสาขาที่พี่เรียนเอาล่ะเดี๋ยวทั้งให้เขาเล่าแล้วก็แนะนำตัวเองนิดนึงว่าเป็นยังมายังไงคะตำแหน่งนี้ครับเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของการประกวดนะครับ Mr. Working Man 2018นะครับนี่ก็คือการคัดเลือกบุคคลที่ทำงานในช่วงอายุที่ต้องทำงานนะครับเพื่อไปแข่งขันระดับโลกต่อไปโอ้ยไปถึงระดับโลกเลยใช่ครับจัดโดยสมาคมพัฒนาผู้ประกอบการวัยรุ่นไทยครับโอ้เพื่อสนับสนุนให้เราแบบทำงานแล้วก็ไปทับเทียมกับต่างประเทศได้อ๋ออย่างนี้พี่ก็อยากให้มาสอนจริงๆว่าประเทศไทยเราก็มีคนทำงานที่เก่งนี่เก่งด้วยหล่อด้วยครบเลยได้ตำแหน่งมาปี2018ก็คือปีนี้สิใช่ครับเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของอภสันแฮร์ด้วยครับที่ดูแลเส้นผมให้ผมอ๋อไม่น่าผมดกดันเชียค่ะดกทุกอย่างไหมคะเอาล่ะดกทุกอย่างไหมคะอันนี้ต้องถามยิ้มคุณก่อนยิ้มคุณก่อนไม่ใช่เอาจริงๆพี่ก็อยากทราบเหมือนกันนะพัฒนาผู้ประกอบการเนี่ยเพราะว่าพี่ก็เรียนสาขาผู้ประกอบการมาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นี่เออก็เลยตรงกับสาขาก็ไม่รู้ว่าเคมีของเราจะตรงกันไหมก็ลองดูลองดูลองดูลองสัมภาษณ์ดูลองสัมภาษณ์ดูถามนิดนึงค่ะหลังจากที่ได้รับตำแหน่งมาเราได้เอาตำแหน่งนี้ไปใช้อะไรบ้างคะคือสมาคมเนี่ยเขาจะพยายามที่จะให้เราทำประโยชน์เพื่อสังคมอะไรนะครับที่ผ่านมาก็ไปช่วยงานกาชาดบ้างงานที่ต่างๆที่ช่วยเหลือสังคมอย่างเงี้ยครับการกุศลใช่ครับโอ้ก็ดีเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ว่าบุคลากรของคนของไทยเราเนี่ยกลุ่มทำงานของเรามีประสิทธิภาพอย่างเงี้ยครับแล้วตอนนี้ต้องถามเรียนถามนิดนึงอาจจะดูแบบน่าเกลียดสำหรับผู้ชายที่เราต้องถามคืออายุเท่าไหร่แล้วอะคะลองทายดูไหมครับดูยังเด็กมากเลยเนี่ยอย่างดูในภาพอย่างนี้ก็เหมือนจะ30ต้นๆพอไม่น่าจะเกินเราเพราะเราก็นะประมาณ32อะไรอ่าใช่ขอบคุณมากครับเท่าไหร่แต่จริงๆนะหันไปแล้วเหมือนอาร์ตพัสดุอีกแล้วเนี่ยนะขอบคุณครับอายุเท่าไหร่นะคะตอนนี้37แล้วครับโอ้โหดูแลตัวเองดีมากขอบคุณครับแล้วเขาก็สูงด้วยนะสูงร้อยเท่าไหร่181ครับโอ้แม่เจ้าสูงยาวอย่างอื่นยาวไหมคะแค่สมส่วนสมส่วนครับผมว่าไม่ยาวค่ะฉันส่วนใหญ่ฉันเจอผู้ชายสูงสูงอย่างอื่นมันจะสั้นหมดไงเพราะว่าความสูงของอายุเหรอคะส่วนไม่อายุสั้นไม่หมดเลยค่ะไม่คือสัดส่วนเนี่ยคือไม่รู้ว่าความสูงมันกินไปหมดหรือเปล่าอย่างอื่นมันเลยสั้นไงไม่เกี่ยวนะคะไม่เกี่ยวนี่อันนี้เหมือนปฏิเสธแทนให้แล้วค่ะเรียบร้อยไม่เพราะว่าอดีตแฟนของฉันเป็นหมอไงอ๋อแล้วคือเขาสูงอย่างเงี้ยแต่อย่างอื่นก็สั้นไงมานิดเดียวสมาธิสั้นหรือเปล่าครับมันมีเท่านิดเดียวอ่ะมีเท่านิดเดียวก็เลยฉันก็ไม่รู้ว่าสรุปมันสั้นเหมือนกันแสดงว่าไม่ใช่ทุกคนคุณกรบอกแล้วอะไรนะไม่ทุกคนไม่ทุกชายใช่ทุกคนผู้ชายเป็นมาต้องท่านเนี่ยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวให้เข้าท็อปิกมาเป็นฝั่งของคุณผู้ชายคือเมื่อสักครู่ในเบรกแรกค่ะคุณกรเราพูดคุยกันถึงเรื่องที่สุภาพบุรุษอยากจะให้คุณผู้หญิงที่เป็นแฟนเนี่ยทำต่างๆเหล่านี้ให้นะคะแต่ไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชายโดยเฉพาะอย่างคุณกรที่เป็นผู้ชายเรียบร้อยแบบนี้เนี่ยต้องการให้คุณแฟนทำต่างๆเหล่านี้ให้หรือเปล่า5ข้อที่เราพูดมาอย่างเช่นในเรื่องของการชมบ้างทำออร่าเซ็กบ้างเป็นฝ่ายลุกบ้างอยากให้ผู้หญิงลุกบ้างหรือแม้กระทั่งพูดถึงบ้างเปลี่ยนสถานที่บ้างมีไหมคะอย่างแรกเนี่ยออร่าเซ็กเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะผมว่าเพราะว่ามันทำให้เราแบบเหมือนกระตุกอารมณ์ให้เรามีความรู้สึกอะไรเงี้ยครับเออผู้ชายเขาเหมือนเป็นแบบผู้นำนะตอนนั้นถ้าสมมติผู้หญิงมีการทำออร่าเซ็กให้มันก็จะเหมือนแบบไม่มันเหมือนเราได้สำรวจทุกอย่างภายในของผู้ชายภายนอกของผู้ชายทั้งหมดถูกไหมคะอย่างเช่นเคยแบบ
ขอให้แฟนทำไหมหรือว่าไม่จำเป็นต้องไม่จำเป็นครับแต่ว่าผมคิดว่ามันเป็นการเล่าลมอย่างหนึ่งใช่เป็นธรรมชาติที่ผู้หญิงควรจะต้องรู้เองไงล่ะคะต้องเรียนรู้เหรอแบบไม่ถ้าไปเจอมาแล้วนะเกิดมาเธอต้องรู้มาอะไรอย่างเงี้ยไม่แต่บางทีถ้าไปเจอผู้หญิงที่เป็นกุลสตรีสตรีแบบก็ไม่กล้าพาเขาไปก็ไม่กล้าอย่างงี้มีวิธีที่จะบอกกับผู้หญิงยังไงบ้างผมว่าเดี๋ยวนี้สื่อมันเยอะขึ้นครับอาจจะดูจากวิดีโออะไรเงี้ยครับก็คงรู้ว่าต้องทำยังไงให้ผู้ชายมีความสุขอะไรเงี้ยมันจะต้องมีหนึ่งในทองคำที่มันอยู่ที่ไหนมาไงแล้วประมาณว่าไม่รู้อะไรเลยสักอย่างเอี่ยมแต่เราต้องคุยกันครับอย่างผู้หญิงบางคนเขาก็ไม่ชอบเพราะว่าอาจจะแบบเป็นของลับสกปรกอะไรเงี้ยครับไม่แต่ถ้าเราทำความสะอาดเนาะมันก็จะต้องแต่จากคุณปากคุณของคุณผู้ชายคุณต้องการถูกไหมคะผมว่ามันเป็นเรื่องที่จำเป็นเพราะว่ามันช่วยให้เราแบบเราลมอารมณ์เราได้เงี้ยครับแล้วถ้าผู้หญิงต้องลุกบ้างล่ะคะคุณกรมองว่าผู้หญิงต้องลุกบ้างไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ลุกเป็นฝ่ายปลุกเชิญผมว่ามันเป็นในความคิดส่วนตัวผมคิดว่ามันน่าจะเป็นอารมณ์อีกอารมณ์นึงที่ว่าปกติผู้ชายจะเป็นฝ่ายรุกใช่แต่ว่าพอผู้หญิงรุกบ้างมันก็ตื่นเต้นดีเหมือนกันมีสั่นไหมคะใช่ก็สั่นส่วนใหญ่ผู้ชายจะสั่นสู้มากกว่าแต่ว่าพอผู้หญิงเป็นฝ่ายรุกบางทีมันก็แปลกๆนี้เพราะว่าสัญชาตญาณผู้ชายแข็งไหมคะมันเป็นปกติอยู่แล้วไม่ทุกคนเนี่ยสั่นสู้แล้วหดไงเราไม่ว่าพวกสั่นสู้นี่แข็งตื่นสนามตื่นเต้นแต่ว่าผู้หญิงถ้าบางทีมันก็ตื่นเต้นดีเพราะว่าคือแบบเหมือนกับเสือสาวอะไรอย่างเงี้ยครับนี่ไงเสือสาวเนี่ยเสือสาวว้าวฉันดังมากแต่เสือสาวป่วยนะคะตอนนี้ฮะปวดบวมหนักวันนี้เขาให้ดิฉันเป็นครูเราก็อยากจะถามนักเรียนเพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้หน้าห้องเรียนนะคะแต่จริงๆนะเชื่อว่าทฤษฎีอ่ะมันยังสู้ปฏิบัติไม่ได้ใช่ถูกป่ะคะเพราะว่าอย่างเราเนี่ยจะรู้จะอ่านอะไรมาเยอะเนี่ยทฤษฎีเป็นร้อยบทนะคะวิชาการมาเป็นร้อยบทอ่านหน้างานปุ๊บหน้างานมันไม่ได้อย่างที่เราต้องการหรือว่าไปเจอคู่ที่มันไม่แมทจริงๆใช่ทำทุกข้อตามนี้เลยหรือว่าเรามองแล้วมันใช่นะมันต้องดีสำหรับผู้ชายแต่ผู้ชายกลับแบบไม่ได้ชอบแบบนี้หรืออะไรเงี้ยนะคะแต่นี่ก็พยายามซาวเสียงผู้ชายส่วนใหญ่เพราะว่าอย่างที่บอกแล้วว่าเราจะมองของผู้หญิง2คนก็เลยวันนี้เนี่ยได้คุณกรแล้วแต่ว่าเป็นคุณกรซึ่งเป็นผู้ชายที่เรียบร้อยพอเมื่อสักครู่ที่บอกว่าให้ผู้หญิงเป็นคนลุกบ้างอะต้องอดในใจตอบแทนคุณกรเลยนะว่าเอ๊ะแล้วเขาจะมองว่าผู้หญิงแรดไหมจะเป็นแบบไม่ถ้าเป็นแฟนกันแล้วอะเขาไม่คิดมากมันผ่านจุดๆนั้นไปแล้วมันผ่านจุดๆที่คิดเยอะแล้วแต่ถ้ายังไม่ได้เป็นแฟนอย่างเงี้ยหรือว่ายังไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าใจเนาะจะแบบเอามือทับไม่คืออย่างเช่นการที่เราแค่นัดเดทแรกในการไปทานข้าวด้วยกันหลังจากนั้นเนี่ยถ้ามันมีอะไรที่มากกว่านั้นแสดงว่าคนนี้ก็แรงนะใช่ไหมมันจะต้องมีการผ่านสเต็ป1สเต็ป2ไปก่อนมันถึงจะเริ่มคุยเรื่องพวกนี้กันได้คือผู้หญิงมาปรับเรื่องนั้นเนี่ยระหว่างที่ชีวิตคู่มันเริ่มเดินมานานแล้วอะไรเงี้ยให้มันรู้สึกไม่เบื่อใช่มั้ยคะแต่ผมว่ามีท็อปิกหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเปลี่ยนบรรยากาศแน่นี่แหละค่ะชอบเปลี่ยนบรรยากาศที่สุดแกผมว่าบางทีเราอยู่กับที่เดิมๆอะไรเงี้ยมันชอบบรรยากาศเซ็กในรถมากเลยค่ะโอ้โหแล้วไม่ยานางอ่ะไม่ยานางอ่ะนี่ไงไม่ยานางเตลิดหมดเลยบอกเลยใครมีพระหน้ารถพักก็จะหนีหมดเลยขออนุญาตก่อนเดี๋ยวบรรยากาศของคุณกรในที่หมายถึงว่าสถานที่ต่างจังหวัดบ้างบางทีเราอาจจะไปแบบโรแมนติกกันต่างจังหวัดบรรยากาศสวยๆหนาวๆอะไรเงี้ยครับโอ้ยอย่างนี้คือมันจะแข็งเหรอคะถ้าหน้าหนาวอะค่ะผมว่ามันไม่หดหมดเหรอคะผมว่ามันถึงเวลามัน เป็นห่วงจังเลยไม่ได้ผู้ชายอะมันเจออะไรที่หนาวมันก็หดเหมือนกันนะไม่ทุกคนนะอีกแล้วพี่เน็ตโทรเนี่ยต้องเป็นผู้หญิงอย่างบางคนเนี่ยต้องแบบไปฮันนีมูนต่างประเทศอะไรเงี้ยครับก็เปลี่ยนบรรยากาศบ้างแล้วเสียค่าที่พักค่าเดินทางตั้งเยอะจะมาแบบไม่ได้สิเอาจริงๆนะอากาศมันก็ไม่ได้หนาวเท่าปากเราหรอกปากเราไม่อบอุ่นใช่ไหมไม่ปากเราเวลาแบบมีน้ำตลอดเวลามันเย็นกว่าอากาศนะจะบอกให้ฉะนั้นเวลาทำออร่าเซ็กเนี่ยมันอากาศน่าจะหนาวกว่านะค่ะเออนี่กำลังนับ3ข้อแล้วว่าคุณผู้ชายเขาต้องการหมดเลยเอาจริงๆเขาอ่ะเป็นผู้ชายที่เรียบร้อยมากนะแล้วก็รักครอบครัวแต่ไม่คิดว่าการมีเซ็กของเขาเนี่ยโลดโผนเหมือนกันนะไม่ถึงกับโลดโผนเรากำลังจะมองว่าว่าพี่นี้พี่นะจริงๆแล้วมันกลายเป็นเรื่องปกติหรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่เราพูดกันย้ำเสมอเลยว่าคุณกอเป็นผู้ชายที่เรียบร้อยมากๆแต่ว่าเรื่องราวต่างๆที่เรามาพูดกันในวันนี้เนี่ยกลับเป็นเรื่องที่ผู้ชายใส่ใจแล้วก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ขีดเส้นใต้เลยว่าจำเป็น
ใช่ไหมคะแต่ที่จะประคองชีวิตคู่ให้ยาวนานก็ถูกต้องแต่ว่าถามหน่อยเซ็กที่แบบบอกว่าเปลี่ยนบรรยากาศนี่คือการเปลี่ยนประเทศเปลี่ยนจังหวัดนี่คือลดผลคือว่าดีที่สุดแล้วใช่ไหมมีอะไรที่แปลกกว่านี้ไหมคะเช่นมีเซ็กกันในน้ำโอ้ผมว่าไปว่ายน้ำอาจจะไม่ปลอดภัยก็คารีนอะไรบ้างไม่อย่างเช่นแบบอาจจะอาบน้ำด้วยกันกับแฟนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเซ็กกันอะไรอย่างเงี้ยมีไหมคะบางทีมันก็โรแมนติกไปอีกแบบนึงมันก็ต้องมีบ้างไงบางทีนะคือแบบท่ามกลางสายน้ำท่ามกลางสายน้ำก็ไม่ต้องกลัวว่าจะสกปรกค่ะเพราะอาบน้ำไปล้างไปก็ทำออร่าเซ็กกันได้อย่างต่อไปอยากให้คุณผู้หญิงชมเราบ้างมีไหมคะเคยโดนถูกชมไหมคะคือผู้ชายก็เหมือนผู้หญิงก็คือชอบที่จะถูกชมว่าสวยอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะทำให้แบบรู้สึกชื่นใจอะไรเงี้ยอย่ารอให้ถามเนาะบางทีแบบว่าฉันสวยไหมผมว่าคำตอบเดียวกันอ่ะใช่ผู้ชายคนนี้หุ่นดีจังอะไรเงี้ยครับเขาก็จะรู้สึกแบบเฮ้ยปลื้มใจแต่ถ้าลงไปชมต่อหน้าแฟนตัวเองดิมีเครื่องนะถ้าหมายไปชมบางทีก็อาจจะเป็นกำลังใจให้เราแบบฟิตหุ่นขึ้นอะไรเงี้ยครับไม่ได้มองโลกบวกมากเลยอยู่กับเราไม่ได้เราเป็นคนแอตจูดแบบpositive thinking แต่ว่าเวลาที่ถูกชมเนี่ยก็เหมือนทำให้เราแบบมีกำลังใจขึ้นอย่างเงี้ยครับก็คือแต่เขาก็หุ่นดีอยู่แล้วไงเล่นกล้ามด้วยมันทำให้เราแบบมีกระชับความสัมพันธ์มากยิ่งขึ้นได้ด้วยถ้าชมอีกอย่างนึงพี่แนทคะว่าใหญ่จังชมอะไรนะใหญ่จังอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณก็หันมาทำหน้าทำตาแบบว่าใหญ่จังแล้วที่บอกว่ามันเหมือนกับเป็นการแบบสร้างความมั่นใจกับผู้ชายอย่างเงี้ยครับโอ้ยไม่เราเป็นคนปากเล็กจังอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้โหรู้สึกยังไงหน้าสั่นเลยนะไม่คือเราจะถ้าเราเจอผู้ชายแล้วเราจะไม่ชมว่าของเขาเล็กเขาบอกกระทัดรัดตีกระทัดรัดวิจัยชอบอะไรอย่างเงี้ยถึงความจริงอาจจะไม่ชอบก็ได้คือทำให้ฉันเสร็จฉันก็พอใจแล้วมาไม่ได้อ่ะแล้วสุดท้ายเลยพี่แนนค่ะชอบให้พูดทะลึ่งตึงตังใช่คำว่าทะลึ่งชอบไหมทะลึ่งทะลึ่งกับลามกมันไม่เหมือนกันใช่ไหมใช่ทะลึ่งอย่างที่เราพูดอย่างเงี้ยเราพูดทะลึ่งผมว่าผู้หญิงพูดทะลึ่งมันมีเสน่ห์นะอ้าวใช่มันแบบทำให้แบบเราพูดคุยกันสนุกอะไรเงี้ยครับละลายพฤติกรรมนะคุณกรณ์ละลายใช่ค่ะอย่างนี้ถือว่าเป็นผู้หญิงเข้าข่ายตามุกไหมพูดตรงๆอะไรเงี้ยผมว่า18บวกต้องมีตัวสอนขึ้นว่าผู้ปกครองควรชี้แนะผู้ปกครองควรดูแลใช่ไหมใช่ลูกหลานแม่ลูกหลานดูเพียงลำพังแต่หารู้ไหมว่าพอมีพี่แนทผู้ปกครองอยู่แถวหน้าเลยดูไลฟ์สดเลยดูไม่แต่จริงๆอ่ะเราเป็นคนที่ผู้หญิงที่คือนายตาเป็นคนที่ร่าเริงและปกติก็ไม่ใช่สายนี้โดยตรงแต่ว่าพอเราทำรายการอย่างเงี้ยเราก็ต้องพบคนประเภทอย่างเงี้ยเยอะขึ้นเพื่อเราจะได้เรียนรู้ประสบการณ์จากพวกเขาแล้วเราก็มาเอาจากประสบการณ์ของเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยถึงได้บอกว่าบางทีเนี่ยผู้ชายเนี่ยชอบผู้หญิงทะลึ่งหรือลามกหรือว่าพูดจาหยาบคายเวลาอยู่บนเตียงอะค่ะมันดูมีเสน่ห์นะครับบางทีแบบอาจจะแบบเล็กๆในน้อยใช่ใช่ครับอย่างเนี้ยเนี่ยคุณไม่น่าจะชอบเพราะดูบอกว่า18บวกน่าจะลามกอะไรเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวเป็นคนที่แรงใช่ไหมแต่จริงถือได้ว่าได้ความรู้จากคุณกรซึ่งเป็นตัวแทนผู้ชายเยอะเหมือนกันนะแกก็แสดงว่าสรุป5ข้อที่ผ่านมาเนี่ยควรสำคัญหมดเลยในความคิดส่วนตัวผมว่าสำคัญสำคัญมากเป็นผู้ชายที่เรียบร้อยแบบนี้เดี๋ยววันหลังนะจะจำไว้เลยนะว่าเรื่องราวตรงนี้นะเดี๋ยวจะไปถามพวกแบบกลุ่มพวกเพย์บอยที่มานั่งตรงนี้บ้างว่าเขาจะมีความคิดเห็นเหมือนคุณกรหรือเปล่าซึ่งวันนี้ต้องขอบคุณคุณกรมากมากนะคะที่มาให้แชร์ประสบการณ์กับเราขอบคุณครับยินดีครับโอ้โหเอาล่ะกระจ่างกันไปนะคุณผู้หญิงค่ะค่ะถ้าดูอยู่ก็จำแล้วก็นำไปใช้บ้างนะคะถ้าอยากให้ชีวิตคู่คุณรู้สึกเบื่อหน่ายนะคะแต่แน่นอนนะวันนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นดีๆพร้อมกับเรื่องราวดีๆกับผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างเซเยนะคะโปรโมชั่นเปิดตัวเลยเขาบอกว่ามันแจกฟรีในเรื่องของผลิตภัณฑ์นะเมื่อจะเป็นเซเยขนาด4แคปซูลนะคะฟรี500ท่าน1ท่านต่อ1สิทธิ์นะคะมีค่าบริการ120บาทอะไรนะวันที่2ก็คือใครสั่งเซเยขนาด60แคปซูลนะคะคือไซส์ใหญ่จากปกติ 4,000 ลดเหลือ 2,500 รับสิทธิ์ฟังดีๆนะคะไปรับประทานอาหารกับคุณแนทเกศรินหนึ่งท่านต่อ1สิทธิ์ค่ะนี่งานกินข้าวก็มาคือไม่ปกติอ่ะใครจะเอาฉันไปกินข้าวนี่ต้องเลี้ยงฉันนะต้องจ้างนะต้องจ้างแล้วก็ต้องแต่อันนี้คือไม่ต้องเลยเราแจกเลยค่ะได้กับได้เพราะฉะนั้นใครสนใจแคมเปญดีๆแบบนี้นะคะโทรไปได้เลย090-053-9999หรือ063-965-6966นะคะอ่ะเดี๋ยวเบรกนี้เราพักกันสักครู่ดีกว่าเดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาจัดเต็มกับเซเย